่องไทยแลนด์ชุมชนรักคลองบางพระถือเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดชุมชนหนึ่งในจังหวัดตราดซึ่งภายในชุมชนจะประกอบไปด้วยเรือนริมน้ำนับร้อยคูหาที่เป็นห้องแถวไม้แบบจีนผสมผสานกับตึกแถวสไตล์ตะวันตกในช่วงยุคอาณานิคมในอดีตชุมชนนี้เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญที่พ่อค้าชาวจีนจะล่องเรือสำเภามาซื้อขายสินค้าที่จังหวัดตราดนอกจากนี้ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เสด็จเยือนจังหวัดตราดจะมายังชุมชนคลองบางพระทุกครั้งทำให้ผู้คนในชุมชนได้สร้างศาลาเพื่อรับเสด็จขึ้นชื่อว่าศาลาท่าหลวงซึ่งปัจจุบันยังคงมีความงดงามจนได้รับการขนานนามว่าเชียงคานดินแดนตะวันออกและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์